เอาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้ไหมคะหมอมะเขือพวงนะคะไม่ใช่แผลผ่าตัดอย่าบอกนะว่าหมอจะล้างทีละลูกอ่ะเอ้าเขาไม่ได้ล้างทีละลูกหรอครับหมอนะหมอดีนะที่ให้ล้างมะเขือพวงถ้าให้หุงข้าวนี่คงได้กินปีหน้าเลยมึงเนี่ยแล้วทำไมต้องกินปีหน้าด้วยล่ะครับก็คงจะล้างทีละเม็ดไงล่ะคะมานี่ดูจ๋านะคะไม่ใช่ล้างทีละลูกแบบที่หมอทำนะเปลี่ยนจากอาชีพหมอมาเป็นพ่อครัวแล้วหายเครียดหรือยังคะครับขอบคุณนะครับที่ชวนผมมาในวันนี้แล้วก็ขอโทษด้วยที่บอกว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันผมไม่อยากให้คนอื่นมองคุณเสียหายนะครับจ๋าเข้าใจค่ะทำกับข้าวกันต่อเถอะค่ะจ๋าหิวไส้จะขาดแล้วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรีบล้างครับสีไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างข้าวผักนี่ครับผักต้มกับน้ำพริกหมอนี่เก่งนะคะทำกับข้าวก็เป็นใครได้ไปเป็นสามีเนี่ยคงสบายเนาะจะว่าไปลูกสาวบ้านนี้ก็ยังโสดอยู่นะคะแม่ครับโสดแล้วยังเก่งอีกต่างหากนะครับเพราะว่ากับข้าวทั้งหมดเนี่ยคุณจ๋าเป็นคนทำเองเลยครับส่วนผมเนี่ยแค่ล้างผักก็ลำบากแล้วครับใครได้เป็นแฟนเนี่ยลำบากแย่แน่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเราจะเก่งไปซะทุกเรื่องได้ยังไงแค่นี้ก็ดีไม่มีที่ติแล้วค่ะสามผ่านเลยนะคะเราผู้ใหญ่ครับเอ้าหมอปลัดว่างเหรอวันนี้แม่สวัสดีครับสวัสดีมีเรื่องอยากคุยด้วยพอดีงั้นทานข้าวกันเถอะค่ะกับข้าวกำลังร้อนๆเลยเป็นไงบ้างพ่อวันนี้ก็น่าสงสารในสนมันอยู่หรอกนะญาติโยมมันก็ไม่มีนี่เจ้าหน้าที่ก็เอาศพมันไปละรอแต่ผลการชันสูตรศพแล้วพ่อก็สั่งไอ้หนอมให้ไปคุยชาวบ้านเรื่องทำบุญป่าเรียบร้อยแล้วมันตายก็ดีละแผ่นดินบ้านเราจะได้สูงขึ้นมาหน่อยพูดไปนั่นคนมันก็ตายไปแล้วเธอนี่เออก็มันจริงนี่พ่อไม่ขโมยของก็เสพยาไม่งั้นก็เข้าๆออกๆคุกอยู่นั่นแหละพ่อๆๆกินข้าวกินปลาดีกว่านะเกรงใจหมอปราดเขาบ้างเกิดอะไรขึ้นที่ตลาดน่ะเขาลือกันใหญ่เลยว่าไอ้สนขี้ยามันตายแล้วเจ้าแม่เขาว่ามันน่ะเสพยาจนเมาแล้วมันก็เข้าไปในป่าโดนสัตว์ทำร้ายจนตายนะจ๊ะแถวน้ำตกใช่ไหมอุ้ยใช่จ้ะใช่จ้ะเจ้าแม่แล้วสภาพศพล่ะเป็นยังไงเห็นว่าตามเนื้อตัวมันน่ะเต็มไปด้วยรอยเล็บของสัตว์น่าจะเป็นกรงเล็บของสัตว์ร้ายนะเจ้าแม่เป็นไปไม่ได้ฉันว่าการตายของไอ้สนมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือว่าหรือโอ้เจ้าแม่อยู่พอดีเลยโอ้ยพ่อใหญ่มีธุระอะไรกับฉันหรือเจ้าแม่รู้เรื่องไอ้สนตายหรือยังฉันรู้แหละกำลังคุยกับอาเชื่อมอยู่พอดีไอ้สนมันไปตายโหงในป่าฉันเลยอยากให้เจ้าแม่ช่วยปัดรังควานให้หน่อยผู้ใหญ่เองก็ไม่เชื่อใช่ไหมว่าไอ้สนมันจะตายเพราะยาเสพติดหรือว่าถูกสัตว์ป่าทำร้ายฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ไอ้พวกเจ้าหน้าที่ไปทำร้ายให้เจ้าแม่รับแรงไม่พอใจหรือเปล่าถึงได้มีคนไปตายในป่าได้ฉันจะไปปัดรังควานให้
าได้แล้วนะพี่ฉันต้องไม่ทำงานแล้วนะเออพี่รู้เรื่องไอ้สนมาหรือยังมันอะเสพยาจนเมาแล้วเข้าไปตายในป่าในป่าใช่เห็นบอกว่าถูกผีป่าฆ่าตายอะไม่ใช่ไอ้สนไอ้สนไม่ถูกผีบ้านคุณปางฆ่าตายเอาแล้วนี่ไอ้ไปผียามาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยคราวนี้โดนตัวไหนเข้าไปอีกอะโอ้ยแต่ไอ้สนนั่นมันถูกผีบ้านคุณปางฆ่าตายจริงๆใส่แต่นั้นมึงทิ้งมันไปอย่างใส่อ่ะใส่มึงต้องทิ้งมันไปนะทำไมกันมันตามมาฆ่าเราแน่เออทิ้งไปแล้วรีบกินเถอะฉันต้องไปทำงานแล้วนะพี่แจ้มมึงต้องทิ้งมันไปนะมึงต้องทิ้งมันไปไกลๆอย่าเก็บสมบัติของพวกมันเอาไว้ไอ้สนมันตายได้ยังไงวะน่าจะเสพยาเกินขนาดครับนายแต่อีกฝั่งบอกว่าตายเพราะผีแม่ไม้ครับนายไม่ว่าชาวบ้านจะเชื่อยังไงก็ตามงานของพวกเราต้องเดินหน้าต่อครับนายเฉยๆอย่างนั้นอ่ะมันยังตายได้ตายแล้วงั้นฉันจะวางใจให้พี่ชายอยู่บ้านคนเดียวได้ยังไงนี่น้ำตาลรีบไปเอากาแฟมา2ถุงมาแล้วฉันจะรีบกลับบ้านไปหาผัวเออฉันรู้แล้วเรื่องผัวเรื่องเร็วมากเดียวแกเร็วๆๆฉันเป็นห่วงผัวโอ๊ยก็จริงอย่างที่นางมิ้นมันว่านะถ้าไม่อยากให้ผู้ชายในบ้านเราต้องตายเราต้องดูแลกันดีๆเลยนะโอ้ไม่งั้นเราต้องรีบไปหาที่อยู่ใหม่แล้วก็รีบไปจากที่นี่โอ้วิดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วใครจะย้ายบ้านหนีอะไรอ่ะก็ผีแม่ไม้มันออกอาละวาดอีกแล้วนะเซผีแม่ไม้มันมีที่ไหนกันพี่สวยคุณเนียเนี่ยมันเพิ่งเอาไอ้สนไปเองตายแล้วฉันเป็นห่วงพี่ชายอะน้ำตาลกาแฟได้หรือยังตอนนี้เอาได้แล้วเอาแล้วอุ้ยแกนะนี่แกอะไรก็เร็วไปหมดเรื่องผัวกันนี่อะไม่พี่ชายรอฉันด้วยคุณคะคือเรื่องที่นายสนตายอะมันไม่เกี่ยวกับผีสางที่ไหนนะคะตำรวจเขาไปพบศพนายสนในป่านายสนอาจจะตายเพราะว่าโดนสัตว์ป่าทำร้ายก็ได้นะแต่ป่าในหมู่บ้านของเราไม่เคยมีสัตว์ร้ายนะคะคุณเนียผมไปชันสูตรมาแล้วนะครับนายสนเนี่ยตายเพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายครับบาดแผลของนายสนเนี่ยมีลักษณะคล้ายกรงเล็บของสัตว์ด้วยนะครับงั้นอย่างนี้แสดงว่านายสนเนี่ยก็ไม่ได้ไหลตายเพราะผีแม่ไม้ใช่ไหมคะหมอแน่นอนครับเป็นการตายเพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกทำร้ายร่างกายครับเห็นหรือยังเชื่อหรือยังโอ้เคยมีสัตว์ร้ายเดี๋ยวนะนี่ป้าหมอก็บอกอยู่ไม่ใช่ผีไม่ใช่ครับไม่ใช่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วเจ้าค่ะวันที่ข้าเฝ้ารอคอยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแต้มมีสมบัติเก่าอยู่ชิ้นนึงอยากจะขายฉันจะช่วยซื้อเอาไว้เองฉันรอเธอทุกเวลาต่อยฟ้าและดินสลายฉันรอเธอทุกเวลาต่อยฟ้าและดินสลายฉันจะยังหวังต่อไป